สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามช่องสงวนกุลวงศ์ผมพญายเปียกนี่แหละครับอ้าวขอสวัสดีปีใหม่นะครับคือสิบ่สายเกินไปดอกเนาะครับเนาะเอามื้อนี้กับพ่อกันเย็นของวันที่8ครับมกราคม2565ครับเอาขึ้นปีใหม่แล้วขอให้มีตาแนวใหม่ๆมาหา FC ของพญายเปียกแล้วก็ผู้ชมของพญายเปียกด้วยครับเด้อเอามื้อนี้ครับพญายเปียกสิมานําเสนอนะครับคือ FC เฮานําเสนอมาครับเสนอมาว่าเพิ่นสงสัยล่ะครับฝักทองแรงหมายเขาว่าจังไดปุฝักทองแรงนี่นะครับมันเป็นพันธุ์จังไดหาซื้อใส่ฝักทองแรงแล้วก็การปลูกฝักทองแรงนี่มันเป็นจังไดเนี่ยท่านผู้ชมสงสัยหลายครับนี่ครับผมสิเว้าให้ฟังครับคำว่าฝักทองแรงก็คือเฮาสิปลูกประมาณปลายเดือนพฤศจิกาครับอันนี้โน่นเถียงหน้าครับโน่นหน้าได้ครับสูงๆนี่ครับโน่นหน้าสูงๆนี่เนี่ยนี่ครับเอาผมสิถ่ายบรรยากาศอันนี้โน่นหน้าได้ครับนี่โน่นนะครับมีปลาบักเห็บปลามันบักเห็บปลาคาต้นบักม่วงนะครับนี่ผมสิปลูกไว้ทั้งเทิงครับทั้งโน้นนะครับปลูกตั้งแต่พุ่นละปลายเดือนพฤศจิกาพุ่นละครับเดี๋ยวนี้เต็มเลยครับเป็นยังค่อยปลูกปลายเดือนพฤศจิกาดินก็ยังชุ่มชื้นอยู่ครับการลดน้ำก็ลดแค่ช่วงแรกๆกับประมาณช่วงแรกๆกับประมาณ3มื้อหดเทื่อนึงเดี๋ยวนี้มันใหญ่แล้วครับอาทิตย์ละเทียครับนี่มันใหญ่แล้วอาทิตย์ละเทียปีนี้นี่ฟักทองออกหน่อยครับคิดว่าสิมีราคามากเลยครับนาสิกิโลละ15บาทนะครับปีกายนี่ออกหลายครับทั้งเอื้อนก็มาขายทั้งอำเภอนนสังนะครับทั้งหนองบัวลำพูนะครับทั้งเอื้อนก็คือทั้งใดก็นาสิเป็นทั้งขอนแก่นศรีสะเกษทั้งร้อยเอ็ดบุญเลยล่ะครับเพิ่นปลูกหลายเพิ่นก็มาส่งทั้งโน่นสังครับอำเภอโน่นสังจังหวัดหนองบัวลำพูบ้านนี้ท่านผู้ชมก็สงสัยว่าหาพันธุ์มาจังไดซื้อพันธุ์มันว่าจังไดอันฟักทองแรงนะครับเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์ยังก็ได้ครับบ่ว่าสิพันธุ์ญี่ปุ่นพันธุ์สีเมืองพันธุ์ข้างโคกพันธุ์อยุธยาหรือพันธุ์โอ้หลายพันธุ์ครับพันธุ์ใดก็ได้นะครับปลูกได้เบิดครับปลูกได้เบิดนะพิษตวาคําว่าฝักทองแรงก็คือปลูกหลังจากฝนเศร้าตกก็คือเฮาเอาข้าวเอาน้ําขึ้นเล่าขึ้นมองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปลูกนะครับปลายเดือนพฤศจิกานะครับเดือนนี้ก็ได้เดือนกลัวหรอครับนี่ลูกใหญ่หรอครับเดือนกลัวฝักทองมันสิมีอายุประมาณ90มื้อนะครับประมาณ90มื้อถึง110มื้อนี่แหละครับก็สิได้เก็บเกี่ยวนะครับ90มื้อซื้อก็เก็บเกี่ยวได้ครับนะครับแต่ว่ามันอาจสิท่านได้แก่แห้งปันใดผมเคยลงตะปีกายนี่ครับผมเคยปลูกหลายเติบได้ประมาณ3งานได้ประมาณเกือบ2ตันครับผมก็ลงคลิปไปแล้วล่ะบัดนี้ท่านผู้ชมก็สงสัยอีกพันธุ์นั้นฟักทองแรงนี่ได้มาตะใส่ซั่นผมก็เว้าไปแล้วเด้อครับเด้อพันธุ์หยังก็ได้คำว่าแรงก็คือปลูกหลังฝนเบิดแล้วนี่ครับมาเบิ่งครับบักย้อยเลยครับแง่ก็เฉียงพุ่นนะครับเห็นบ่ครับพุ่น
นะครับปีนี้ผมยากหลายครับผมปลูกบ่หลายดอกเดี๋ยวนี้ปลูกกับประมาณงานนึงนี่แหละครับนี่ปลูกใส่นู่นเถียงประมาณงานกลัวๆนี่แหละครับนี่นะครับลูกก็จับหลายอยู่หลายเติบมันคุ้มค่าก็คืออาทิตย์นึงโลดเทียนึงครับมื้อนี้ผมก็ว่าผมมาโลดบักฟักทองล่ะครับเดี๋ยวนี้นะครับอาทิตย์นึงมาโลดเทียนึงนะครับแต่ว่าเฮาต้องตื่นแต่เช้าเด้อครับเด้อตะตี5พุ่นล่ะมาผสมเกสรนะครับผู้ใดมักตกแต่งยอดก็ตกแต่งตัดยอดตัดกิ่งแขนงออกใส่ปุ๋ยใส่หยังก็แล้วแต่นะครับคลิปกับผมก็ลงไปแล้วล่ะนะครับกำลังใหญ่ครับนี่ครับผมกำลังให้น้ำอยู่นี่ครับกำลังให้น้ำอยู่อาทิตย์นึงให้เที่ยนึงครับสบายครับบ่ได้ยากดอกนะปีนี้คิดว่าสิแค่นี้เอาท่านผู้ชมที่สงสัยว่าฝักทองแรงได้พันมัตสัยก็คือพันยังก็ได้นะครับพันยังก็ได้คำว่าแรงก็คือปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวเขาแล้วเรียบร้อยประมาณกลางพฤศจิกาหรือปลายพฤศจิกาเนี่ยก็เริ่มปลูกครับนะครับนะเป็นอาชีพเสริมเฮานะครับผู้ใดมีที่หลายมีน้ำมีสาน้ำหลายกับปลูกเลยนะครับทั้งได้ขายทั้งได้กินยอดได้กินดอกนะครับเอาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แหละครับขอขอบคุณท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามที่บ่ถิ่มพ่อใหญ่เปียกนะขอให้มีความสุขแล้วก็คือสิเข้าใจเราแล้วเนาะครับเนาะคำว่าฟักทองแรงก็คือปลูกหลังจากเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วนะครับฝนบ่ตกนะเขาเอื่นฟักทองแรงแล้วก็พันหยังก็ได้ครับนะอันสงสัยกับเปิดเบิ่งคลิปของผมนะครับเด้อผมลงไว้หลายอยู่เป็นเศร้าก็คลิปพุ่นล่ะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากคนในเปียกครับ